วันนี้จะพาไปเที่ยวนะครับเราจะไปขับแกร็บกันโดยวันนี้จะเปิดงานในส่วนของแกร็บค่าแล้วก็แกร็บจัดแกร็บนะครับ2อย่างครับผู้โดยสารอย่างแค่2อย่างครับเปิดเป็นอัตโนมัติไปเลยนะครับอันนี้ขณะนี้เวลา 7:00 นนะครับ 7:46 นาทีนะครับแต่ว่าจะขับสักตอนสักเที่ยงครับแล้วก็จะหยุดนะครับงานที่มีเยอะอยู่ในเมืองครับเช้าเช้านี้งานไม่ได้เยอะมากครับผมไปดูกันว่าวันนี้เราจะได้สักกี่งานมีงานก็มาแล้วนะครับผมมีงานก็มาตั้งรับอัตโนมัติไว้นะครับเป็นแกร็บคาร์ครับ97 บาทนะครับรับผู้โดยสารจากแถวอนุชนะครับไปส่งแถวโรงพยาบาลกรุงเทพในงานที่2นะครับมาส่งไปรับลูกค้าแถวแถวพร้อมพงนะครับปลายทางลูกปลายทางลูกค้าเป็นเส้นแถวสีลมนะครับจบงานที่2ก็มีงานที่3นะครับงานที่3เนี่ยก็อยู่ที่แถวสาทรเหมือนกันนะครับเป็นรีทึมสาทรถนนสาทรนราธิวาสนะครับแล้วก็ไปส่งลูกค้าแถวๆไปส่งลูกค้าที่ขนส่งเอกมัยนะครับใกล้ครับไม่ไกลมากเลยครับผมไปส่งปลายทางก็คือแถวสุขุมวิท101ครับแล้วก็ได้งานที่5นี่คืองานที่5นะครับจากสักหน่อยครับได้ครึ่งทางของวันนี้เป้าหมายของวันนี้อยากได้สัก 1,000 นึงนะครับวันนี้5เที่ยวกะว่าจะกลับสักได้10เที่ยว5เที่ยววันนี้ได้526บาทครับเดี๋ยวพักเบรกก่อนสักครึ่งชั่วโมงครับตอนนี้ 9:53 นาทีนะครับก็ควรจะมีช่วงเวลาเบรกให้ตัวเองนะครับรับลูกค้าใกล้ๆครับผมงานที่6นะครับ
ที่6มีปัญหานะครับมีค่าที่ค่าผ่านก็มาในหมู่บ้านค่าใช้ทาง20บาทลูกค้าก็ไม่สะดวกจ่ายอันนี้ก็เลยเข้าเนื้อครับแต่ว่าระยะทางส่งลูกค้าที่ว่าสัก100-200เมตรได้ครับก็ไม่เป็นไรครับงานมีงานใหม่มาต่อเนื่องนะครับเป็นจากโรงเรียนอันลูดาแถวอ่อนนุช39นะครับปลายทางไปงานถูกยกเลิกครับงานถูกยกเลิกไปแล้วครับสักครู่ไม่เป็นไรครับมารองานใหม่ครับงานยกเลิกแป๊บเดียวนะครับมีงานใหม่ก็มาเป็นจับแกร็บครับดูข้อมูลสิครับ135บาทครับจากพัฒนาการ46ครับพัฒนาการ46ไปซีคอนสแควร์ครับโอเคแต่ด้วยพร้อมเพย์ครับ135บาทโอเคไปรับลูกค้ากันครับงานถูกยกเลิกอีกแล้วครับทุกคนค่าเปลี่ยนไฟบ่อยจังดีนะยังไม่ได้ออกไปไหนเลยครับอันนี้ได้เวลาขับชิวๆไปครับไม่มีงานถูกยกเลิกอีกแล้วขับชิวๆไปครับไม่มีงานครึ่งครับค่าน้ำมันวันนี้หารครึ่งก็จะได้ก็เติมตอนนี้ค่าน้ำมันหารครึ่งก็จะได้เท่ากับค่าน้ำมันของวันนี้ครับโ
เต็มถังครับ91เต็มไป100กิโลเมตรนะครับ100กิโลเมตร100นิดนี่เป็น100กิโลเมตรเนี่ยเติมกลับไป450แต่เมื่อวานรถติดครับเมื่อวานของรถติดนะครับที่ช่างแอลไปรับงานบวกแกร็บมาแกร็บฟู้ดด้วยส่วนวันนี้รับงานเฉพาะรับผู้โดยสารอย่างเดียวนะครับก็วันนี้มีทิปด้วยก็เลยได้เยอะเป็นพิเศษทิปวันนี้นะครับวันนี้9งานครับ9งานเพิ่มงานแรก 7:46 งานสุดท้าย 10:27 ก็ไม่ถึง6ชั่วโมงดีนะครับตีเป็น6ชั่วโมงนะครับได้ 1,114 บาทจะลุ้นค่าน้ำมันกันค่าน้ำมันตอนนี้ปรับไปพันเลยครับหาร2จะได้ค่าน้ำมันของวันนี้ครับต้องระวังเขาวิ่งไปราวๆ100กว่ากิโลแต่ยังไม่ได้เติมกลับครับผมเติมคืนที่จะดูน้ำมันประมาณนะโอเคหนึ่งพันเก้าสิบบาทครับโอเค1,090บาทอันนี้น้ำมัน545บาทขับได้ 1,000 กว่าบาทค่าน้ำมันเนี่ย545บาทอันนี้ขับได้1,114 หาร2ควรได้กำไรครึ่งหนึ่งนี่กำไรประมาณครึ่งหนึ่งวันนี้ถือว่ากำไรนั่นแสดงว่าถ้าจะไงแนะนำนะครับพยายามอย่าให้รถติดไปทางอย่าให้รถติดแล้วก็ภาวนาว่างานนะรถจะไม่ติดกับจะประหยัดค่าน้ำมันแล้วก็ควรเลือกขับเป็นรับผู้โดยสารจะดีกว่าประเภทอื่นนะครับยังไงวันนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ